ถ้าจะให้แนะนำดีไซเนอร์ให้รู้จักผมคิดว่ามีอยู่คนหนึ่งเอาเป็นว่าผมแนะนำให้ตัวผมเองรู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่ามันก็จะน่าสนใจถ้าเกิดว่าจะแนะนำให้นักศึกษารู้จักด้วยคือมีดีไซเนอร์คนหนึ่งที่สมัยที่ผมเรียนอยู่เนี่ยรู้จักโดยที่ผมเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะหาดีไซเนอร์ที่เป็นต้นแบบหรือเป็นดีไซเนอร์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าอยากจะทำงานกราฟิกไปในทิศทางไหนนะฮะผมไปบ้านเพื่อนอยู่คนหนึ่งแล้วก็ไปเจอหนังสือดีไซน์หน้าปกไม่ได้มีดีไซน์ที่หวือหวาเพียงแต่ว่าผมรู้สึกแปลกกับการที่เขาใช้ตัวหนังสือประกอบเป็นคำที่ตัวหนังสือแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวที่มีบุคลิกแตกต่างกันแต่ละตัวประกอบเป็นคำนี้ผมก็ดูแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมีความแปลกนะเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะว่าการที่ใช้ตัวหนังสือเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบที่เหมือนกันที่ประกอบเป็นคำทีนี้พอเปิดเข้าไปข้างในผมก็รู้สึกว่ามันมีงานกราฟิกที่อยู่ในยุคของการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นเครื่องมือแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะสร้างวิชวลบางอย่างให้รู้สึกว่างานกราฟิกมันมีความน่าสนใจนี่ดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยชื่อเนวิลบอดี้นะครับเนวิลบอดี้เนี่ยเป็นดีไซเนอร์ที่เท่าที่ผมเคยอ่านประวัติมาเนี่ยก็ยุคเริ่มแรกของเขาที่สมัยที่เขาเรียนเนี่ยก็เขาพยายามที่จะทดลองในการที่หาวิชวลที่เป็นแนวทางเขาเองเพราะนั้นเนี่ยวิชวลหรือว่า วิธีการใช้ตัวหนังสือหรือแม้กับกราฟิกที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่มีกรอบในการที่จะในการออกแบบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่มีกรอบในการออกแบบเขาพยายามค้นหาบางอย่างที่ทำให้เกิดบุคลิกเฉพาะของเขาเองหรือที่เรียกว่าเป็นกราฟิกแลงเกวจของเขาเองเนี่ยมันก็เกิดผลให้มันมีรูปแบบเฉพาะขึ้นโดยที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ผมสังเกตก็คือว่าเขาพยายามใช้ตัวหนังสือกับภาพให้มันมีความกลมกลืนกันแล้วก็ทำให้มันรู้สึกมันมีความมันกระตุ้นทางการมองในภาษาที่ต้องการจะสื่อสารออกมานี้ในประกอบกับยุคที่คอมพิวเตอร์กราฟิกกำลังมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวงานดีไซน์เนี่ยถ้านักศึกษาหรือว่าคนที่เพิ่งใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ๆเนี่ยอาจจะถูกคอมพิวเตอร์ใช้งานแทนที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์เพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะมีเทคนิคแล้วก็เอฟเฟกต์บางอย่างที่ตัวคอมพิวเตอร์เองเนี่ยสามารถทำให้เกิดวิชวลที่แปลกใหม่ได้แต่ถ้าเราควบคุมมันไม่อยู่เนี่ยมันก็จะเรียกว่าเราถูกคอมพิวเตอร์ใช้งานคือเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ว่าผลงานของบอดี้เนี่ยที่ผมดูเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ความพิเศษของคอมพิวเตอร์แต่เขาใช้ความที่เป็นความเป็นดีไซเนอร์ที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อทำให้เกิดวิชวลเพราะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้หลงไหลในความที่มันเป็นดิจิตอลแต่ว่าเขาพยายามที่จะทดลองให้มันเกิดภาษาหรือว่าสไตล์ที่รู้สึกว่ามันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาผมเองก็แปลกใจว่างานกราฟิกมันสามารถที่เป็นวิชวลได้วิชวลอาร์ตได้แล้วก็มันดูเป็นงานศิลปะได้ในตัวทั้งที่ก็ไม่เคยคิดว่าภาพแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยมันจะสามารถทำให้องค์ประกอบแล้วก็การจัดวางหรือว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ดูแล้วมันมีความเป็นศิลปะได้ในตัวครับอันนี้ผมรู้สึกมันเป็นเสน่ห์ที่ค่อนข้างจะพิเศษแล้วก็หลายๆครั้งที่ผมดูเนี่ยมันก็ทำให้ผมประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันมีแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากทำงานศิลปะได้ในฐานะที่เราเป็นแค่กราฟิกดีไซเนอร์ครับ